เฮ้ยไมเคิลแต่จะตัดไมเคิลไมเคิลไมเคิลโอเว่นไม่เอาสวัสดีครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนไม่ได้มึงพากูมาที่ไหนเนี่ยกูบอกอยากกินหมูกระทะก็อยากกินหมูกระทะพาไปตั้งไกลเหมือนประมาณว่าที่คุณส่งข้อมูลมากินหมูกระทะแต่ว่าด้วยความที่อยากให้สุขภาพผมดีด้วยเรารักสุขภาพเพราะว่าผมไม่สบายบ่อยถ้ากับว่าการกินหมูกระทะของเราจะสุขภาพดีขึ้นที่นี่เขาคัดสรรแบบวัตถุดิบที่มีสุขภาพผักปลอดสารพิษผักปลอดสารพิษเป็นหมูกระทะออแกนิกเย่ยังไม่ได้นอนยังโอ๊บไม่ไหนได้กินไปดีกว่ายังไม่ได้กินข้าวเร็วจะร้านเขาปิดดูเงียบๆป่าเขาเพิ่งเปิดอ๋อไปเป็นดูเฮิร์บแล้วตรงที่เขาแนะนำว่าในเพจที่เขาบอกว่าเราจะไปเด็ดผักเองอะไรเงี้ยอ๋อตรงนี้เองครับเราสามารถเด็ดกินได้เลยอ๋อไม่ถึงเดินไปตัดได้เลยเหรอได้เลยใช่ไหมจริงเหรอไม่เสียอะไรเพิ่มเลยเอาชุดไหนดีเหมาะสำหรับ 3-4 ท่านถ้าเป็น499อ่ะโอเคงั้นนี่ก็ได้ถ้าเรากินกัน3คนเป็นชุดใหญ่พี่แกขอตะกร้ากับมีดด้วยนะจะมาหั่นหมูหน่อยนะ ไม่ใช่จะไปตัดผักไม่ใช่ร้านหมูกระทะแบบที่เราเคยเห็นนะเหมือนบรรยากาศก็จะเป็นเหมือนแบบออร์แกนิกหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้ออร์แกนิกกว่าเรื่องของเราเขามีแบบรากไม้เลยด้วยเนี่ยข้างหลังเนี่ยดูดิเป็นพวกไอ้นี่ไหมที่เอาไปดองยาไหมที่แบบใส่ดองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้าวเย็นเหนือกำลังหั่นลูกบานหั่นไก่อันนี้ผมไม่ได้อ่านนะอ่านแหละไปเลยเลยอันนี้คือดีอย่างถ้าเป็นสมุนไพรอ่ะบางอย่างเราไม่เคยเห็นนะว่าจริงๆมันเป็นอะไรเงี้ยอันนี้จะเห็นบ่อยฟ้าทลายจานเลยลายโจนได้เหรอเราคิดเองว่าได้อ่ะอ้อยอ้อยสามสวนอ้อยอ้อยสามสวนอ้อยอ้อยอ้อยปัวอ้อยเด็กแล้วอ้อยเยอะเหรออ้อยอ่ะมีกะอ้อยอ้อยเฮ้ยมีย่าหวานคุณย่าหวานที่เราใช้แทนน้ำตาลใช่อันนี้มันคือเนี้ยอ้อยกับย่าหวานชอบไหนมากกันย่าหวานเฮ้ยชอบย่าหวานอ้อยดูเสียใจเนี่ยใครเคยเห็นมากระทืบลงของจริงไหมไม่เคยนี่อันนี้มากระทืบลงสมุนไพรไทยมากระทืบลงของจริงเนี่ยพี่คนที่บ้านเขาก็มีอันนึงอะไรอ่ะเมียกระทืบต้นเมียกระทืบช้างเมียกระทืบช้างกำลังช้างสารอะไรพวกนี้ก็หมักในนี่หมดนะยาดองหมดหมักในยาดองหมดเป็นไงน่ากินมากเป็นไงคุณแล้วไม่ใช่หมูกระทะเหมือนแถวบ้านแล้วนะผมบอกก่อนเอาไม่ใช่หมูกระทะแล้วนี่เขาเรียกว่าหมูกระทุอะไรอ่ะไม่ใช่ก็หาคุณอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะหมูต้องเป็นหมูพรหมจรรย์เท่านั้นหมูหลุมอ่ะหมูพรหมจรรย์แบบว่าพรหมจรรย์ถ้าเป็นหมูตัวเมียแสดงว่าหมูแบบไม่เคยโดนถ้าเป็นหมูตัวผู้หมูแบบจุยังไม่ท้องอ่ะคือ2เหลืองไม่ขาด2เหลืองคุณเล่นลึกซะด้วยเล่นสับลึกซะด้วยเต้าหู้ไข่แบบไข่ออร์แกนิกออร์แกนิกหมดผักนี่ก็เป็นของเกษตรกรถูกไหมผักผมบอกเลยว่าเขามีโครงการดีมากนะใช่ก่อนที่จะหลุดมาถึงเราให้ได้กินกันเนี่ยต้องคือเป็นของโครงการของที่ช่วยเหลือของเกษตรกรทั้งหมด7จังหวัดกะหล่ำก็จะรับมาจากแม่ฮ่องสอนก็คือเหมือนแบบว่าเขาช่วยเกษตรกรด้วยว่าบางทีปลูกผักดีๆแต่ไม่รู้ไปขายตรงไหนต้องแล้วนี่เขาก็ประสานด้วยแล้วคือแต่ก่อนเขาจะมีกิจกรรมให้เล่นเป็นโครงการโครงงานใช่แต่ตอนนี้ต้องโทรไปถามก่อนเขาย้ายที่แล้วเรามาช้าไปหน่อยปกติตรงร้านเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าผักกะหล่ำผักนู่นผักนี่คือวางไว้ตรงเชลฟ์ไปไม่หมดบอกเลยคุ้มได้กินหมูพรหมจรรย์หมูตัวเมียยังไม่เคยโดนสอยลงมันก่อนนะลงมันก่อนนะลงมันก่อนคือคุณผู้ชมหมูกระทะเนี่ยต้องลงมันก่อนตอนแรกแล้วไม่มันนี่ก็ต้องเลิกก็ชอบไม่มันไม่ชอบไม่เอาไม่ชอบอันนี้อะไรอ่ะหมูชิ้นเหรอหมูชิ้นแล้วเขาจัดสวยนะใช่มาเป็นชั้นชั้นชั้นอย่างนั้นตกสาริกาเอ้ยอันนี้ต้องใส่ไงอ่ะใส่เลยเฮ้ยใส่แบบว่าไม่ใช่แบบแกะหรอเหมือนจะเป็นหมูกระทะธรรมดาแต่ผมบอกเลยว่าต้องลองมาติงนังนังตังติงอาชากระโปกลิงเอลสปริงพี่ขาดชุดที่เราสั่งคือ499บาทถูกต้องเป็นชุดใหญ่สุดโหคุ้มกับการมาของเรามากเลยว่ะอันนี้อยู่ตรงไหนอ่ะเส้นราชพฤกษ์ตรงทางกับร
ถอ่ะเออตรงทางกับรถมีอะไรใกล้ๆไหมป้ายที่เขียนว่าบ้านหรูวิวสวยเออบวกสาวส่วนตัวละเอียดไปตรงหมูแนะนำว่าต้องมาเพราะอะไรบ้างเพราะอะไรฮะหมูเขาเราจะไม่ได้รสชาติของหมูที่เราเคยกินอ่ะสัมผัสมันอ่ะแม่งนุ่มมากเว้ยนุ่มมากแบบนุ่มมากหมูพรหมจรรย์อันนี้เหมือนพูดเล่นนะตอนแรกเขาบอกจริงเหรอพี่ไม่หมูเด้งมากเลยเขาบอกแล้วหมูเด้งมีตับมีอะไรด้วยคุณหมูจะตับใสๆเลยดูดิตับดีเป็นสีกระปากนี่ตับสะอาดอ่ะเป็นสีกระตัวเอ้ยต้องจำไว้นะไอ้พวกเนี้ยไอ้หมูอร่อยมากเลยหมูก็นุ่มมากหมูมีราคายาบ้านนะไม่ดีเนี่ยอันนี้ปรัชญาหมดนะผมสอนหมดนะน้ำขึ้นนิดนิดปักเฮ้ยน้ำหมักอร่อยจังนี่อร่อยจังเห็นช้างขี้เห็นช้างขี้เช็ดสิครับนี่เออครับชิวๆเลยครับนี่เวลาเรามากินหมูท้าก็จะพูดคุยกันเฮฮากันอย่างนี้แหละทั่วไปชิวๆเลยฮะดูครับผมชอบผักเขามากเลยผักเขาแบบผักบุ้งดูโคตรใส่ใจอ่ะใช่ใช่มันดูแบบก้านบางเหมือนพวกของงอกเขาเรียกว่าผักบุ้งอ่อนมั้งเห็นหรือเปล่าใช่มันจะมีเพื่อนแบบใส่ผักไม่เป็นอ่ะอย่างเงี้ยชินเบลเลอร์พี่อ้อนใส่อะไรวะพี่อะไรโอ้โหแล้วก็จะมีเพื่อนอีกจำพวกนึงคือชิ้นสวยมากเพื่อนย่างไว้อ่ะแล้วก็มากินถูกป่ะถูกปึ๊บสันดานอ่ะเอาดิหมูแต่ประคบประงมตั้งงานเฮ้ยแต่ชอบเบคอนเขามากเลยว่ะพี่ขอลองเบคอนนิดนึงลองนี่ฮะขอลองหน่อยครับเบคอนย้ำว่าหมูทุกตัวคือหมูพรหมจรรย์พรหมจรรย์นะครับทุกตัวนะครับอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะฮะเดี๋ยวนี้หมูเขาหัวเท่าไหร่วะ200มั้ง 2-300 แล้วมั้งก่อนหัวเจ็ดเก้าวะโอ้โหร้อยกว่าบาท119.99อย่างเงี้ยฮะใช่แต่ก่อนแต่หมูมาแผ่นเท่านี้เลยนะมันตั้งตัดเองเหมือนเมื่อกี้เกียร์ตัดไหนเนี่ยไปเขาพาไปเดี๋ยวพอเรากินไปสักพักนึงเนี่ยเขาก็จะเอาอะไรนี่เผื่อผักแล้วหมดเนี่ยแล้วก็มีถ้าผักบุ้งหมดแล้วใครจะกินหมดผักบุ้งผมบอกผักบุ้งที่นี่มึงกินหมดแน่นอนอร่อยมากอร่อยมากพี่จะพาผมไปเก็บผักบุ้งเลยผักบุ้งเลยครับอันไหนผักบุ้งอ่ะพี่ผักบุ้งอ่อนอยู่ไหนฮะตรงนี้อันนี้พริกเอาผักบุ้งที่มะละกอครับอันนี้มะละกอรู้แล้วอันนี้เหล็กนะครับเหล็กรู้เหมือนกันแน่ใจผักบุ้งไหมไม่เคยเห็นผักบุ้งอ่อนเอาผักบุ้งอ่อนครับใช่ใช่ครับอันนี้คือดึงหรือตัดครับเนี่ยพี่ตัดได้ตัดเนี่ยครับอ๋ออร่อยเลยอย่างเงี้ยอ๋อมีมีดจะเขียงครับเฮ้ยอย่าไปทำอะไรไม่ใช่จะหั่นผักบุ้งให้เป็นบ้องๆนี่ผักบุ้งอ่อนอย่างนี้อย่างนี้จะอร่อยมากนะครับนี่กินได้เลยนะผักบุ้งกันได้เลยอะไรนะล้างก่อนใช่ไหมไปพี่ก่อนนะครับล้างก่อนกินชมคุณผู้ชมอุ้ยไปกินงั้นคุณผู้ชมจะรู้เหรอว่ารสชาติเขาอร่อยไหมสุดยอดเอาใจสุดๆนี่นะครับก็จะได้มาแบบที่นี่ดีมากเลยสามารถไม่พูดอะไรหน่อยไม่พูดอะไรหน่อยตรงนี้ก็ประมาณ5วันใช่ไหมตรงนี้5วันใช่ไหมตรงนี้อีกแป๊บเดียวเนี่ยกินกับหมูกระทะเนี่ยมันเหมือนยอดทานตะวันอ่ะอันนี้กะเพรานะครับอันนี้กะเพราพูดแล้วเดี๋ยวลองก้มดูนิดนึงเฮ้ยที่ตัดผมกูไอ้ตัดนะฮะน้ำตัดเราประมาณนี้เพราะว่าที่โต๊ะเราก็พอมีผักอย่างอื่นอยู่อันนี้เหมือนเป็นกะเพราแดงเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูต้องตัดร้านสมัยขับอีกไอ้นี่เลือกร้านไอ้นี่เลือกร้านไอ้นี่เลือกร้านเท่เลยกินอะไรไม่ไหวะเฮ้ยเชี่ยหมูคิดมากหมูไปอาจารย์นี่ให้เขาไปล้างให้เขาไปล้างให้เชี่ยหมูบ้านไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องล้างก็ได้ไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วละไม่หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมมากินผักบุ้งที่นี่จังเลยผักบุ้งเขาดีมากไม่เคยกินผักบุ้งนี่ไหมกูไม่เคยผมไม่เคยกินผักบุ้งอ่อนผักบุ้งอ่อนที่นี่ครับเลือกเก็บได้ครับใช่เขาบอกว่าให้เด็ดมาทั้งโคเลยถูกต้องลองชิมผักบุ้งกับหมูพรหมจรรย์ผักบุ้งโคตรกรอบอะสุดประหลาดว่ะจะดัดจัดจะบอกใครก็บอกว่าประหลาดเขาก็บอกว่าเขาเคยบอกว่าเขาก็บอกว่าสุดประหลาดเขาบอกว่ากินข้าวมาประหลาดแต่ว่าประหลาดก็สุดจัดจัดประหลาดสุดประหลาดก็สุดอ่ะประหลาดคนนี้โคตรดีอ่ะเพราะเขาเงินเดือนขึ้นเขาหลายสี่ประหลาดจัดคนดีอ่ะประหลาดคนนี้โอ้โหประหลาดจัดคนไหนวะก็มีสุดจัดประหลาดบอกเจ๊อ้วนหิวยังฝากไว้ด้วยกับร้านหมูกระทะดีอย่างงี้เอ็นดูเฮิร์บThank you.
ับเลยอย่าเพิ่งรับคุณคิดว่ามันอร่อยแค่ไหนวะผมกินเป็นขนาดนี้คุณลองคิดดูคุณผู้ชมคิดว่ามันต้องดีแค่ไหนวะไอ้เหี้ยผมบอกก่อนว่าถ้าใครดูมาถึงตรงนี้น้ำจิ้มออร์แกนิกนะครับต้องครับตอนแรกผมอ่ะคิดว่าไม่ออร์แกนิกกะแบบว่าเป็นน้ำจิ้มธรรมดาเลยทำเองครับผมคาดหวังแจ๊บเลยคุณเชื่อไหมมันเป็นยิ่งกว่ารสชาติด้วยบอกนะว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่มันแบบว่าแปะเฮ้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นยิ่งกว่ารสชาติด้วยที่เนี่ยทำด้วยกันมาตั้งนานตื่นเต้นนะเนี่ยการให้แจ๊บเนี่ยถ้าเป็นหมูกระทะธรรมดาถ้าไม่มีกิมมิคอะไรนะมันก็คงจะธรรมดาแต่ว่ามาที่นี่ได้สุขภาพอย่างที่เราบอกข้างต้นหมูอะไรมีเรื่องราวหมดทุกอย่างและที่นี่เป็นที่รับซื้อผักของชาวเกษตรกรทั่วไปคือเขาจะส่งตามพวกแบบว่านี่โรงบาลโรงเรียนใช่เป็นของดีๆเนาะใช่ครับเพราะว่ามันปลอดสารแล้วเขารับมาช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ด้วยครัวเอ็นดูเฮิร์ตนะครับผมเอ็นดูเฮิร์ตเฮิร์ตป่ะเรียกว่าเฮิร์ตอ๋อเฮิร์ตนั่นมันอกหักร้านนี้นะครับผมให้จับไปเลยครับสีจับสุดยอดคือผมบอกกับสีจับเพราะอะไรมันอาจจะไม่ใช่หมูกระทะที่อร่อยมากผมให้สีจับเพราะว่าให้ความเป็นสาธารณะของเขาอะประโยชน์ต่างๆแล้วหมูอร่อยผักสุขภาพทุกอย่างสุขภาพทุกอย่างสุขภาพหมดใครอยากกินหมูกระทะอ้วนเราต้องอ้วนอย่างเป็นคืออย่างมีสุขภาพอ้วนอย่างสุขภาพดีอ้วนอย่างสุขภาพดีอะอันนี้กินเยอะก็อ้วนแต่แค่ได้สุขภาพไปกลับไปแค่นั้นเองครับร้านอยู่ที่แถวถนนราชพฤกษ์ครับหรือถ้าใครมาไม่ถูกเนี่ยผมแนะนำเพราะผมก็มาไม่ถูกกันแนะนำให้เซิร์ช Google Map ว่าครัวเอ็นดูเฮิร์บที่สำคัญพนักงานน่ารักน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนครับพนักงานน่ารักทุกคนผักหมดไม่ต้องกลัวเก็บผักกินเองได้ครับผมยังไงพี่นี้ฝากกด Subscribe และแชร์ครับแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะพาคนอื่นมากินก็ไลค์แชร์ขอบคุณมากครับผมวันนี้น้องอ้อยนัดที่ไหนสวัสดีครับผมอ้อยนัดที่ไหนเดี๋ยวเจอกันปีหน้านะครับ Subscribe และแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสั่งเรื่องให้ทุกเทปเลยดีกว่า